แป๊กปวดหัวแทบระเบิดแถมเบบี้ยังมาทำงานผิดพลาดแป๊กปวดหัวแทบระเบิดแถมเบบี้ยังมาทำงานผิดพลาดจนกลายเป็นปัญหาใหญ่แป๊กฟิลขาดเผลอปรี๊ดแตกกลางออฟฟิศชุดใหญ่ละครรักสุดท้ายยายจอมเหมี่ยงช่องวันช่อง3 8:20 น.30 น.พิศวาสคาดเกมเจพยายามกำจัดโอมให้ออกจากวงโคจรของชีวิตแต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะยิ่งปวดหัวเมื่อโอมได้บังเอิญช่วยชีวิตจีรนาน้องสาวของเจไว้และจีเองก็ดูจะประทับใจในตัวเขาอย่างมากส่วนสุชาติก็ยิ่งเพิ่มความปวดหัวให้ลูกสาวเมื่อเขาพามีนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทได้ในที่สุดช่องวัน 31:20 น.20 น.รักสุดท้ายยายจอมเหมี่ยงปัญหาส่วนตัวรุมเร้าจนแป๊ดปวดหัวแทบระเบิดแถมเบบี้ยังมาทำงานผิดพลาดจนกลายเป็นปัญหาใหญ่แป๊ดฟิลขาดเผลอปรี๊ดแตกกลางออฟฟิศชุดใหญ่ช่องโมโน 29:20 น.55 น.แดร็กคูล่าตำนานลับโลกไม่รู้เรื่องราวของเจ้าชายวลาดที่3กษัตริย์แห่งทรานซิลวาเนียได้รับคำสั่งให้ส่งลูกชายรวมถึงบุตรหลานในเมืองที่ตนปกครองให้ไปร่วมกองทัพของสุลต่านเมเมตที่2ด้วยไพร่พลที่น้อยกว่าทำให้วลาดไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจขายวิญญาณให้จอมปีศาจเพื่อแลกกับพลังมหาศาลในการปกป้องดินแดนของตนที่ต้องแลกมากับความหิวกระหายเลือดสดๆและห้ามโดนแสงอาทิตย์ภายใต้สมญานามแดร็กคูล่า 23:00 น.หน่วยสืบสวนนาวิกโยธินปี 1-2 ตอนที่ 9 ภารกิจใหม่ของหน่วยสืบสวนแห่งนาวิกโยธินพวกเขาต้องตามล่ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มอาชญากรที่พยายามซื้อเทคโนโลยีป้องกันภัยที่ถูกขโมยทำให้คันเล่นตามหาแอนนาเพื่อถามคำถามสุดท้ายที่จะส่งผลให้บิ๊กอาจะถูกไล่ออกจากการฝึก NCIS 23:45 น.อัจฉริยะจารกรรมเขย่ามหาอำนาจจากเรื่องจริงของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนหนุ่มอัจฉริยะวัย29ปีที่หาญกล้าสั่นประสาทมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาจนทำให้เขาถูกตามล่าตัวเพื่อมารับผิดที่นำความลับของโครงการใหญ่ของสำนักงานมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ NSA ออกมาเผยแพร่ให้ทั่วโลกประจักษ์ถึงการคุกคามสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนช่อง GMN 25:20 น.30 น.ซุปตากับย่าอ่อนเค้กรู้สึกเสียใจอย่างหนักที่ต้นไม่ยอมตอบคำถามของแม่ว่ารักเธอด้วยเหตุผลอะไรมาลุ้นกันว่าต้นจะทำอย่างไรให้เค้กกลับมาเชื่อใจได้อีกครั้ง ก็ตามสัญญาหญิงถูกรางวัลที่1รักษาสัจจะมอบเงินให้ครู2 ล้านรักษาสัจจะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวถูกรางวัลที่1ฟาดไป6 ล้านได้เลขจากหางประทัดหวังถูกรางวัลใหญ่ก่อนจะมอบเงินให้ครูที่นับถือ2 ล้านตามสัญญาวันที่17 กรกฎาคม 2565นางสาวปวีณายอดกระโหมอายุ32ปีคนจ.พิษณุโลกเดินทางลงบันทึกประจำวันที่สภ.นครไทยหลังถูกรางวัลที่1งวดประจำวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เงิน6ล้านบาทโดยจะมอบให้ผู้ใหญ่บ้านที่นับถือเหมือนอาจารย์จำนวน2ล้านบาทนางสาวปวีณาเผยว่าวันไหว้ครูที่บ้านนายโสพลบัวประทุมอายุ37ปีผู้ใหญ่บ้านที่ตนนับถือเพราะร่วมสร้างศาสนาสถานหลายที่ตนได้ถวายประทัดให้จำนวน 5,000 นัดเลขหางประทัดคือ05จึงอธิษฐานว่าถ้าถูกรางวัลใหญ่จะถวายเงินให้ครูยิ่งเวลาตนผ่านพระบรมมอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าริมถนนไปตัวอำเภอนครไทยตนก็จะยกมือกราบไหว้ลูกสาวที่ไปด้วยก็ขอพ่อขุนให้ถูกรางวัลหลังได้เลขหางประทัดจึงไปซื้อสลากเลขท้าย05และ50ไว้หลายใบพอตอนเย็นฟังประกาศผลทางเพื่อนช่วยตรวจก็บอกถูกรางวัลที่1ได้เงิน6ล้านบาทก็จะแสดงสัจจะมอบเงินให้ครู2ล้านบาทส่วนที่เหลือจะเก็บไว้เป็นทุนสำหรับขายก๋วยเตี๋ยวและทำบุญต่อไป
อนแรกตนอธิษฐานว่าขอให้ขายก๋วยเตี๋ยวได้วันละ 5,000 บาทก็พอแต่ไม่คิดว่าจะได้รางวัลใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณงานแต่งในฝันเวียวิกกี้เจ้าสาวสวยแซ่บทั้งร้องทั้งเต้นจูบหวานสุดโรแมนติกปากแดงไปหมดแล้วจูบหวานรัวๆสุดโรแมนติกอัฟเตอร์ปาร์ตี้เวียวิกกี้เจ้าสาวสวยแซ่บทั้งร้องทั้งเต้นเบาๆเจ้าบ่าวขอบคุณงานแต่งในฝันวิวาชื่นมื่นไปแล้วเมื่อวันที่17กรกฎาคม64เวียสุกลวัฒน์คณารถกับวิกกี้พีมนยาภรรยาครบถ้วนทุกพิธีพระเอกดังแห่ขันหมากสวมแหวนเจ้าสาวหลังน้ำพระพุทธมนต์ยกน้ำชาฉลองมงคลสมรสเจ้าสาววิกกี้สวยเลอค่ามาในชุดไทยสีขาวเงินโอกูตูด้วยลายผ้าพีมนยาคณรสเจ้าบ่าวเจ้าสาวเปิดใจเส้นทางรักครั้งนี้หลังเจอกันเมื่อ 4-5 ปีขณะที่บรรยากาศงานอัฟเตอร์ปาร์ตี้น่ารักรักของเวียและวิกกี้สนุกสนานหวานอบอุ่นเวียขอบคุณเพื่อนๆคนสนิทที่เรียกว่าเป็นครอบครัวด้วยพร้อมเผยความรู้สึกเป็นงานที่ฝันไว้ว่าเป็นงานที่จัดเล็กๆเฉพาะคนที่เราสนิทดีใจก่อนจะเผยโมเมนต์หวานในเพลงจูบของเจสเซเตอร์ก็จูบกันหวานหลายรอบด้วยความรักจนเจ้าบ่าวปากแดงติดลิปสติกไปด้วยเลยเมียยังร้องเพลงเธอทั้งนั้นของกรูฟไรเดอร์ให้เจ้าสาวด้วยสุดหวานโรแมนติกมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยม VW ขีดล่างเวดดิ้งชื่นมื่นอีกคู่แอร์ไอซ์เปิดใจวิวาเผยคำมั่นสัญญาตั้งใจมีลูกปลายปีโชว์แหวน6กรัตชื่นมื่นอีกคู่แอร์ไอซ์เปิดใจวิวาเผยคำมั่นสัญญาตั้งใจมีลูกปลายปีโชว์แหวน6กรัตแพลนฮันนีมูนยุโรปเล่าถึงการใช้ชีวิตคู่หลังจากนี้วิวาชื่นมื่นอีกคู่ระหว่างพิธีกรสาวแอร์พันธิลาฟูกลิ่นและไอซ์รัชสิทธิ์แฟนหนุ่มนอกวงการท่ามกลางความยินดีของทั้งสองครอบครัวและเพื่อนทั้งในและนอกวงการบันเทิงเมื่อช่วงเช้าของวันที่17กรกฎาคม65ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครหลังจากที่ฝ่ายชายได้คุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงการจัดพิธีวิวาในวันนี้เริ่มจากพิธีเช้าเป็นยังไงบ้างแอร์พิธีตอนเช้าเป็นพิธีฉลองมั่นสวมแหวนตามประเพณีไทยและเราก็ได้เลิกมาตอนเช้าตรู่เลยเวลา 7:19 นและมีงานเลี้ยงมีแต่ญาติญาติกับเพื่อนๆรุ่นสตรอเบอรี่ชีสเค้กและพี่ๆที่รู้จักกันมานานและบางคนมีลูกเด็กเล็กแดงก็ไม่สามารถมาร่วมงานได้เย็นได้ก็เชิญมางานเช้าเลยก็อบอุ่นตามสไตล์เครือญาติเจ้าบ่าวเป็นยังไงบ้างไอตอนเช้าก็มีรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยก็ไม่นิดหน่อยครับหัวเราะตอนนี้ตื่นเต้นกว่าเดิมอีกครับมีวิธีให้คลายตื่นเต้นไหมไอ้แอร์ก็พยายามช่วยผมคือผมอาจจะพูดหรือตอบคำถามไม่เก่งเท่าไหร่แอร์เขาจะคอยแนะนำแบบไหนๆครับแอร์มีเคล็ดลับว่าถ้าเกิดถามแล้วเขาตอบไม่ทันว่าเอ๊ะพอถึงตอนนี้ตอนนั้นถ้าพี่สบตาหนูเดี๋ยวหนูตอบให้เองมองตาก็รู้ใจมีโมเมนต์เสียน้ำตาไหมแอร์โอ้โหร้องไห้ตลอดเวลาเลยรู้สึกว่าหนึ่งเลยวันนี้มันมาถึงแล้วเราตั้งตารอมาอย่างที่พี่นักข่าวก็อยู่กับหนูมาตั้งแต่เด็กๆหนูก็อยากตอบแทนในวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็เลยรู้สึกว่าอยากทำให้ดีที่สุดพอถึงวันจริงก็เลยรู้สึกว่ามันจริงๆแล้วนะก็หมดห่วงไปก็แฮปปี้เนอร์ไอเนอร์ที่ผ่านมาก็ราบรื่นมีซึ่งตอนตัดเค้กเพื่อนๆก็ร้องไห้เมื่อตอนเช้าเพื่อนมาจัดเสื้อผ้าให้ก็ร้องไห้พูดขอบคุณทุกคนที่หนูรักที่รักหนูและก็เชื่อว่าพี่ๆก็รักหนูเหมือนกันก็ขอบคุณมากเหมือนกันคู่ของเราที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง
ไอซ์ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีปัญหาต่างคนต่างช่วยฟังกันประคับประครองกันไม่ค่อยมีปัญหากันสักเท่าไหร่ครับแอร์ก็มีปัญหากันบ้างไอ้เขาเห็นแอร์เครียดเขาไม่อยากให้เครียดเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆว่าอาจจะคนมาไม่ได้บ้างเพราะแอร์เขียนรายชื่อมีที่นั่งหมดเลยก็เลยขยับหมดจนวินาทีสุดท้ายเมื่อคืนนี้จัดตารางแขกจนถึงตีหนึ่งก็ตื่นเต้นซึ่งเขาก็อยากให้นอนและบอกว่าเราทำดีที่สุดแล้วรู้ว่าเป็นวันสำคัญแต่อยากให้พักอย่างแอร์เหนื่อยนะเขาจะมาปลอบแต่ยังไม่เคยทะเลาะ กันแบบเรื่องใหญ่วิธีประคองความรักแอร์ของแอร์เวลารู้สึกอะไรแอร์จะพูดเลยจะบอกเลยเรามองปลายทางเหมือนเราอยากสร้างครอบครัวด้วยกันเราอยากมีลูกด้วยกันไม่ว่าอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นแต่ปลายทางมันคือปลายทางอันเดิมจะบอกเขาว่าตอนนี้ไม่สบายใจกับสิ่งนี้นะพูดแบบนี้แอร์น้อยใจนะพอแอร์พูดแบบนี้เขาจะเดินเข้ามาแล้วปลอบโอเคถ้าเขาทำให้รู้สึกไม่ดีขอโทษนะคือเขาจะขอโทษง่ายหรือแอร์หน้ามุ้ยนิดนึงเขาจะรู้แล้วว่าจะถามว่าเขาทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าหรือบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจเขาขอโทษแอร์เลยรู้สึกว่าไปต่อง่ายไม่รู้สึกมีอะไรค้างคาเยอะค่ะถามเรื่องแหวนหน่อยแอร์จริงๆไอ้เขาเตรียมไว้ให้ตั้งแต่ตอนขอแล้วเขาอยากให้ตอนขอแต่งงานสัก3กรัตนะไม่อยากหิ้วไปเมืองนอกเยอะกลัวหายแต่ถ้าเป็นแหวนที่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตก็จะประมาณ6กรัตค่ะครั้งที่แล้วเพชรหลุดแอร์ครั้งนี้หนำเตยแน่นมากวงที่แล้ว4วงนี้6ยังหลอนจนถึงทุกวันนี้เลยจับแหวนทุกครั้งเวลาใส่วงเดิมวงนี้ก็บอกพี่คะรุ่นไหนแน่นแน่นเอาแบบเกาะไปเลยไม่ต้องโชว์เพชรหน้าใหญ่ไม่ต้องสวยเอาเพชรอยู่ค่ะให้ไอจับมือไว้จะได้ไม่หายไอจับไว้ตลอดอยู่แล้วครับแอร์เขามือเย็นมากเลยพี่จะใส่ในชีวิตประจำวันเลยไหมแอร์ไม่ค่ะมันเข็ดมันกลัวไปเลยแต่ถ้ามีโอกาสสำคัญก็คงเอามาใส่บ้างในโอกาสพิเศษพิเศษเนอะไอ้ตอนที่แล้วก็เครียดตามก็กังวลหายไปเป็นสัปดาห์ก็อยากเซฟไว้ครับแพลนฮันนีมูนไอ้จริงๆคิดไว้ว่าหลังแต่งงานสัก 2-3 เดือนถ้าฮันนีมูนครั้งนี้ก็จะเป็นโซนยุโรปแอร์ไอ้เขาชอบแบบโรดทริปคือครั้งที่แล้วที่ไปอเมริกากันก็ขับรถไปเรื่อยๆเขาได้เห็นวิวตลอดทางเขาชอบแบบนั้นแล้วถ้าฮันนีมูนก็ต้องเคลียร์งานยาวนิดนึงเราไปโรดทริปอย่างน้อยก็ต้องครึ่งเดือนซึ่งตอนนี้ยังถ่ายละครอยู่เลยก็เกรงใจพี่เขาค่ะแพลนมีน้องวางไว้ยังไงไอ้จริงๆวางแผนไว้เป็นปีนี้สักปลายปีแอร์เอาจริงๆอยากคลอดลูกปีหน้าอยากได้ลูกปีกระต่ายคิดว่ายังไงก็ทันก็เคลียร์เรื่องงานใช้ชีวิตไม่ได้รีบเร่งอะไรมากปรึกษาหมอไปด้วยคิดว่ามาปีกระต่ายแน่ไอ้มาแน่ครับแอร์มั่นใจขนาดนั้นเลยหรอหัวเราะอยากมีแฝดไหมไอ้ก่อนหน้านี้เคยคิดไว้ว่าผมอยากมีแฝดเพราะผู้หญิงเขาจะได้เหนื่อยทีเดียวเลยไม่เสียเวลาแต่ยังไม่รู้ว่าทางร่างกายยังไงต้องปรึกษาหมอก่อนครับแอร์เป็นเพราะว่าแอร์ตัวเล็กด้วยถ้าสมมุติมีน้องแฝดสรีระร่างกายอาจจะรับไม่ไหวต้องประเมินดูอีกทีหนึ่งว่าร่างกายรับได้ไหมแอร์อยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายแอร์ในใจคือยังไงก็ต้องมีพี่น้องอยากมี 2-3 คนด้วยซ้ำตัวเราเองก็มีพี่น้องมาชีวิตสนุกมากๆอยากมีลูกที่มีพี่น้องแต่ประเด็นคือก่อนหลังจะผู้หญิงหรือผู้ชายได้หมดแต่อยากให้มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงตั้งแต่มีชื่อเสียงจนถึงตอนนี้ชีวิตเหมือนที่ฝันไว้ไหมแอร์ตั้งแต่เด็กเคยฝันไว้ว่าอยากแต่งงานตอนอายุ28มีลูกไม่เกิน30แต่พอตอนนี้ยิ่งโตขึ้นยิ่งหาไม่เจอแต่พอมาเจอไอ้ตอนแรกไม่ได้เปิดใจเลยแต่เขาน่ารักจริงๆเขาเสมอต้นเสมอปลายเขาเอาใจใส่ไม่ใช่แค่เฉพาะแอร์เขาเอาใจใส่ทุกคนรอบข้างเพื่อนๆครอบครัวนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่แอร์มองว่าเขาดีจริงๆแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่รักเขาเลยเขาน่ารักมากมาก
แต่ก็เป็นคนน่ารักกับคนรอบข้างเอาใจใส่คนให้เกียรติคนผมรู้สึกว่าเราคล้ายกันในเรื่องการดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างก็รู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็คงจะพัฒนาพฤติกรรมเรื่อยๆในทางที่ดีครับพอมาได้คบกันก็รู้สึกดีอย่างนั้นจริงๆครับแอน่ารักไหมน่ารักก็บอกไปไอ้น่ารักครับพี่อ้อน่ารักรักครับการทำงานของแอเป็นอุปสรรคอะไรไหมไอ้ไม่เคยคิดว่าเป็นปัญหาครับเหมือนเป็นหน้าที่และไม่ได้เป็นการรบกวนอะไรตัวผมครับผมโอเคแอขอขยายนิดนึงตอนจีบแอร์ใหม่ๆเขาจะเห็นมุมทำงานงานวันหนึ่งวิ่งหลายที่มากเขาก็ถามว่าวันนี้เลิกกี่โมงด้วยอาชีพนักแสดงมันไม่สามารถบอกได้เป๊ะๆว่าเลิกกี่โมงวันนี้บอกว่า2 ทุ่มแต่อาจจะกลายเป็น4 ทุ่มอย่างเขานัดแอนัดยากมากพอมามีโอกาสได้เป็นแฟนกันเขาก็ขอมาอยู่ในกลุ่มไลน์คิวงานแล้วเขาจะรู้ว่าเราทำงานที่ไหนอันไหนรายการสดพอเสร็จปุ๊บบางวันเขาจะมารอรับบางวันมารับไปกินข้าวบางครั้งสุดสัปดาห์นี้แอร์ว่าง3 วันนะเขาขอจัดตารางพาแอร์ครอบครัวแอร์ครอบครัวเขาไปเที่ยวด้วยกันนะบางทีถามคิวแอร์เราจำไม่ได้นะให้ไปถามผู้จัดการของเขาจะแพลนให้นี่คือความน่ารักของเขาค่ะมีคำมั่นสัญญาอะไรให้กันไหมไอ้สำหรับผมเคยคุยกันว่าแต่งงานมีลูกใช้ชีวิตร่วมกันแพลนว่าจะมีลูกกี่คนก็จะพยายามไปให้ถึงเป้าหมายครับสัญญากับแอร์ว่าจะรักและดูแลครอบครัวและพูดกับพ่อแม่เขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงจะดูแลแอร์แทนคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวด้วยและจะไม่ทำให้ผิดหวังครับแอร์จะทำหน้าที่ภรรยาและอนาคตเป็นแม่ของลูกอย่างที่เราเคยฝันก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจะพยายามบาลานซ์ชีวิตไอ้เขาสอนแอร์ว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ชีวิตที่ทำแต่งานนะชีวิตต้องมีความสุขด้วยถ้ามีงานแต่ไม่มีเวลาดูแลคนรอบข้างไอ้ว่าไม่ใช่การประสบความสำเร็จที่แท้จริงหลังจากนี้จะบาลานซ์ชีวิตให้ดีขึ้นแอลว่าได้อยู่กับเขาเราเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเราเติมเต็มกันเราน่ารักขึ้นทั้งคู่แอร์จะทำหน้าที่นี้จะอยู่เคียงข้างไอ้ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ก็ขอให้รู้ว่ามีแอร์คอยอยู่ข้างๆไอ้ไม่หายไปไหนรักนะคะ